้ะวันนี้วันที่เท่าไหร่25ป่ะเดี๋ยวพิมพ์จำไม่แม่นเท่าไหร่เนาะเล่นโทรศัพท์จะลืมวันลืมคืนละยายพินจะพามาดูสวนกระชายยายพินนะจ้ะยายพินจะพาเพื่อนๆมาดูฟักทองที่ว่าเราทำกันไว้วันนั้นน่ะนี่นะเพื่อนดูนะนี่จ้ะนี่เห็นไหมเห็นลูกไหมติดนะอีนี้ยายพินไม่เอาแล้วนะแถวเดียวกันเนี่ยนะยายพินได้ลูกหนึ่งแล้วอันเนี้ยที่เหลืออีกลูกหนึ่งเนี้ยยายพินไม่เอาแล้วนะเนี่ยพอแล้วลูกหนึ่งยายพินเด็ดเลยปุ๊บยายพินจะไปทำน้ำพริกกินวันนี้พอแล้วจ้ะเถาเนื่องยายพินเอาแค่ลูกเดียวจ้ะที่เราทำกันไว้วันนั้นน่ะเพื่อนจำได้ไหมที่เอาดอกมาจู้กันน่ะต้นหนึ่งเราเอาไม่ต้องกี่ลูกหรอกสามลูกเนี่ยพอแล้วจ้ะไม่ต้องไปโลภมากเอาเยอะจัดพอมันมีเถาออกมามีลูกออกมาปุ๊บเรารู้ว่าเราพอแล้วเถานี้ยังไม่มีลูกเราเอาไว้ก่อนเนาะเฮ้ยโอ้ยมันมีพี่มันแล้วอยู่ตรงนี้ออกเลยเรารู้ว่าเราพอแล้วเราออกเลยไม่ต้องเอาไว้แล้วเดี๋ยวไปกองไว้ก่อนเดี๋ยวเย็นนี้ยายพิงจะทำน้ำพริกกินนี่จะผัดใส่กุ้งให้หลานก็ยังไม่แน่เนาะนี่อัปเดตนะลูกมันใหญ่มากโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะจ๊ะขี้วัวขี้ไก่ขี้จิงหรีดขี้อะไรก็ได้ใส่ไปเถอะจ้ะงามทั้งนั้นเนี่ยดอกสวยๆอย่างนี้เดี๋ยวดูสิมีดอกตัวเมียไหมนี่แถวนี้ยังไม่มีลูกมีดอกตัวเมียอยู่เราต้องทำการมาทำเกษตรแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราจะต้องตื่นแต่เช้านะเราจะมานอนรอความหวังขายความฝันอยู่มันเป็นไปไม่ได้นะจ๊ะยายพินตื่นนะเช้ายายพินตื่นตั้งแต่ตีห้าตีสี่กว่าตีห้ายายพินต้องตื่นมาเตรียมอุปกรณ์ให้แฟนยายพินไปทำงานแล้วจ้ะแล้วพอสายหน่อยสามโมงนี่ก็เข้าบ้านยายพินตีห้านี่ยายพินเสร็จแล้วคือว่าต้องมาเตรียมกับข้าวเตรียมอะไรให้ลูกให้หลานให้แฟนยายพินไปทำงานเนาะพอเสร็จแล้วก็ออกนาออกสวน4 โมงเช้าเข้าพักผ่อนเล่นโทรศัพท์อะไรต่ออะไรเรื่อยเฉื่อยตามความเหมาะสมของยายพินแหละพอเที่ยงอาบน้ำเตรียมเข้าครัวทำกับข้าวจ้ะอีนี้ลูกก็บ่นยายพินว่าถ้าจะทำ YouTube ก็จะไม่ให้เงินใช้แล้วนะเพราะว่ายายพินมัวเล่นอยู่แต่โทรศัพท์ไม่น่ารักทำตัวน่าเบื่อแล้วนะยายพินก็จะทำนี่กะเพรางามมากเลยเพื่อนอ่อนมากเลย